มาคุยกับสี่ซักพี่หนึ่งครับครับอ้าวพี่สวัสดีสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาหดเหลือหลายหยุดไปนานหยุดไปไหนมาพี่สุนทรคือภาคแรกกินเลยกินเลยก็ผมก็ให้พักให้พักจนอยากชกถึงให้กลับมาชกครับถ้าไม่อยากชกก็มันอยู่นั่นนะพอดีเด็กเดี๋ยวนี้มันเริ่มโตเริ่มรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเริ่มครับผมมีความรับผิดชอบต้องหาเงินเรียนเองต้องอะไรทีนี้ก็อยู่ที่เขาแล้วล่ะครับผมเพราะหัวจิตหัวใจได้ได้แต่ว่าถ้าไม่ติดเจเลนะถ้าไม่ติดครับก็โอเคจะเป็นยอดไม่ได้โอ้โหเอ้าตกลงติดเจเลไงเนี่ยเอ้าบอยฮะเจเลกับจริงๆเหรอจริงๆโอ้มันหน้าตาหล่อๆอย่างนี้มันก็สมควรจิตจะหล่อผู้หญิงมันจิตนะแล้วนี่กลับมาแล้วเป็นไงบ้างสองยกไงเกินคาดยังไงคือเดิมทีเราตั้งไงตั้งใจยังไงตั้งใจเราอยากเราก็เพิ่งกลับมาใหม่ก็ยังไม่อยากเล่นไม่อยากหัวไม่อยากมาเพราะว่าพี่เขาหนักลูกไหนลูกน้องลูกไหนหมัดเฮ้ยนับแรกต่อหมัดหรือศอกอ๋อนับแรกศอกก่อนศอกช่วยนะลูกที่สองเนี่ยหมัดเหรอไม่ตกลงเราเป็นมวยครบเครื่องเป็นมวยหมัดหรือเป็นมวยศอกด้วยมวยเข่าครับเอ้ามวยเข่าเป็นมวยเข่าแต่ว่าหมัดหนักด้วยเอ้าหมัดไหนเมื่อกี้น็อกอะหมัดซ้ายแล้วศอกไหนศอกไหนที่โอ้ธนาคารไหนธนาคารขวาเอ้าเปลี่ยนกาดธนาคารขวาแต่ว่าน็อกด้วยอาวุธซ้ายโอ้โหสี่ครับเปลี่ยนกาดแล้วหายไปกี่เดือนหายไป7-8 เดือนเรือไปทำอะไรไปหรือว่าไปมีเมียไม่ครับไปทำงานนะครับเองที่เกี่ยวซ้อมก็เลยกลับมาไปนี่ตั้งใจครับหัวหน้าค่ายยังไงก็ขอกลับมาต่อยครั้งครับไปนี่ตั้งใจเลยตั้งใจแล้วเพราะว่าพี่เขาหวังเลยนะยอดมวยเลยนะชีกักชื่อมาไงก็เทรนเนอร์เก่าตั้งให้ครับแต่ว่าเขาเสียบแล้วไอ้เทรนเนอร์ชอบเล่นไฮโลเหรอไปกักหน้ากักหลังพ่อผมชอบเอ้าทำไมอ๋อเล่นสีกั๊กเราซื้อสีกั๊กนะไม่ทำไมไม่ซื้อมันขวดเลยมันชื่อผมชื่อกั๊กอ๋อชื่อกั๊กก็เลยพ่อก็ดื่มก็เลยใช้สีกั๊กเลยโอ้โหเอาชื่อไหนก็ช่างเถอะขอให้พ่อให้แม่ตั้งให้นะอายุเท่าไหร่ครับอายุ9 ปีจังหวัดไหนจังหวัดสกลนครเรียนที่ไหนเรียนอยู่ปริญญาตรีครับมอราชพัฒน์ชลบุรีเรื่องพี่จริงแล้วเอาเจอน้องๆนะเรียนไปด้วยชกมวยไปด้วยหาเงินหาทองไปด้วยอ่ะสุดท้ายบอกเลยมวยหน่อยเอ้าบอกไปเลยผมแจ้งเกิดได้แล้วครับขอบคุณที่ติดตามชมและเชียร์ผมมาครับเอาโอเคครับติดตามชื่อนี้นี่นะครับสี่กั๊กก็กลับมาแล้วครับขอบคุณครับ